ายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายประเสริฐจันทร์ดวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุว่าในช่วงปลายสมัยการประชุมสภาความไม่เป็นเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลจะทำให้ต้องยุบสภาโดยร่างพรบกัญชงกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยเสนอจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นว่าหลังจากฝ่ายค้านนั่งลุ้นนั่งแช่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้กลับมาดำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกแต่ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนท่าทีไปเป็นหมอดูคู่หมอเดาทำนายเป็นตุเป็นตะว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะขัดแย้งกัดจะยุบสภาถ้าวันนี้นายประเสริฐไม่ไหวก็ควรกินยาแล้วนอนพักอย่าเพ้อเจ้อจนลดความน่าเชื่อถือของตัวเองไปมากกว่านี้อีกเลยทุกวันนี้ประชาชนก็ไม่เห็นผลงานที่ฝ่ายค้านทำเพื่อประชาชนอยู่แล้วนอกจากดิสเครดิตเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาไปไวเพื่อจะได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งโดยวาดฝันว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามยืนยันว่าวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นและจะร่วมมือกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไปวันนี้รัฐบาลยังเป็นเอกภาพการประชุมเอเปกยังรอให้รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศคนที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาหรือยุแยงให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวนั้นคงต้องร้องเพลงรอไปก่อนถ้ากำลังฝันอยู่ว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลขอแนะนำให้ฝันต่อไปรัฐบาลครบเทอมเมื่อไรค่อยตื่นก็ยังไม่สายประชาชนจะได้ไม่ต้องสับสนกับข้อมูลที่ถูกบิดเบือนรายวันอย่างไรก็ตามวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยไม่สนว่าใครจะชอบเล่นการเมืองมากกว่าชอบทำงาน